เริ่มกันที่นครสวรรค์นะคะได้เกิดเหตุสุดระทึกระดับน้ำลดตลิ่งเจ้าพระยาทรุดนะคะทำร้านอาหารชื่อดังพังถล่มลงน้ำเจ้าพระยากลางดึกมีผู้สูญหาย1รายเมื่อเวลา 22:30 นาทีวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งมีร้านอาหารพังถล่มลงแม่น้ำเจ้าพระยาและมีผู้สูญหาย1รายที่บริเวณถนนชิดวารีเหนือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตเทศบาลตำบลพยุหคีรีจึงเดินทางไปพร้อมกับว่าที่ร้อยตรีปรีชาพลับน้อยในอำเภอพยุหคีรีหน่วยกู้ภัยพยุหคีรีชุดประดำน้ำเพื่อช่วยเหลือค้นหาร่างผู้ที่หายไปในแม่น้ำที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำชื่อร้านอาหารโต้รุ่งซึ่งสร้างระเบียงมีหลังคายื่นออกมาที่ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปประมาณ30เมตรมีสภาพพังถล่มลงแม่น้ำได้รับความเสียหายทั้งหมดและทราบว่ามีผู้ประสบกับเหตุการณ์สูญหายไปกับแม่น้ำ1รายขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือหาผู้สูญหายก็มีบ้านที่อยู่ติดกับร้านอาหารโต้รุ่งพังถล่มลงแม่น้ำอีก1หลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงราว 4-5 หลังออกจากตัวบ้านพร้อมขนย้ายข้าวของอย่างเร่งด่วนขณะที่นางปรียนุชแซ่ลิ้มอายุ67ปีเจ้าของร้านอาหารที่เกิดเหตุกล่าวว่าอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวมากว่า30ปีแล้วเมื่อ 1-2 วันก่อนพบรอยร้าวที่ตัวบ้านและมีเหมือนปูนลั่นแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะถล่มแบบนี้ทำให้น้องชายคือนายเฉียววรพันธ์ตระกูลอายุ59ปีหนีไม่ทันติดลงไปพร้อมตัวบ้านทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยได้พยายามค้นหาร่างที่สูญหายกันตลอดทั้งคืนแต่ยังไม่พบและต้องยุติการค้นหาเพื่อวางแผนกันต่อไปสาเหตุ ขออภัยค่ะสาเหตุการทรุดตัวนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าชาวบ้านตลาดในอำเภอพยุหคีรีส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ประกอบกับช่วงเดือนที่แล้วระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงมากแล้วลดระดับลงทำให้ดินบริเวณริมแม่น้ำเกิดการทรุดตัวทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น